สำหรับในการ Export ข้อมูลไปเข้า Microsoft Excel นะครับเราจะทำการดัมป์ดัตเตอร์เบสออกมาโดยจะวนลูปดัมป์มาทีเรคคอร์ดนะครับโดยเราจะสร้างเป็น Text File ไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานซึ่งเราเรียกว่า CSV นะครับนะครับ CSV นะครับนะครับหรือว่า Comma Separated นั่นเองนะครับก็เราจะสร้างไฟล์ออกมานะครับโดยอันแรกเราจะให้เป็น ID นะครับตามด้วย Comma นะครับแล้วก็ Meter ID ตามด้วย Comma แล้วก็ Meter Value นะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Timestampนะครับ timestamp โดยที่เนื่องจากว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวเลขนะครับผมก็จะไม่ใส่ตัวโค้ดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าข้อมูลคุณมันมีโค้ดเป็นข้อความมีเว้นวรรคมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ตัวเครื่องหมายโค้ดครอบไว้นะครับอย่างตัว data ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่า timestamp มันดัมป์ออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่ใส่โค้ดดูก่อนนะว่าได้หรือเปล่านะถ้ามันไม่ได้เราค่อยกลับไปใส่โค้ดนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาเขียนต่อนะครับจากโปรแกรมเดิมเรานี่แหละผมก็จะเริ่มจากการใส่ปุ่ม report ก่อนนะครับผมจะใส่ไว้ตรงข้างล่างสุดนะครับผมเขียนปุ่มเพิ่มมันปุ่มนะไว้มุมล่างนี่เลยนะครับผมตั้งชื่อว่า bottom excel นะครับbottom excel text นะครับให้เป็นคำว่า export to excel export มาเป็น csv นะผมจะให้อยู่กลางจอเลยนะครับไว้ด้านล่างโอเคนะครับ Ethic View 9เออเลือกเลยฟองว่าอะไร Hit not constrain vertically อ๋อไม่ได้ยึด constrain ด้านบนแล้วกิ้มรันได้ไงวะผมยึดก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้รันได้ไงนะไม่ได้ยึด constraint นะครับโอเคผมใส่ปุ่มแล้วนะครับโค้ดตัวนี้คือ export to ชื่อ ID ของมันนะครับ button export to x button export button excel โอเคก็ผมไปโค้ดเลยนะครับผมไปประกาศปุ่มก่อนชื่อ export แล้วกันนะครับเนื่องจากไอ้เจ้าปุ่มที่เราจะเขียนเนี่ยมันจะต้องดัมป์ข้อมูลไปไว้บน SD card นะครับเพราะนั้นเราจะต้องขออนุญาตใช้ SD card ด้วยนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะรันไม่ได้นะครับผมก็เริ่มจากไปที่ manifest ก่อนนะครับแล้วก็ไปขออนุญาตเขียนไฟล์ลง SD card นะครับ use permission โดย permission write external storage นะครับตัวนี้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะไปขอ permission เดิมอีกทีในโค้ดนะครับก็ผมเขียนต่อไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ if activity compat dot check self permission this permission manifest ของ android dot permission dot write external storage ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตก็ให้ทำการขออนุญาตRequest permission this array of manifest dot permission dot write external storage แล้วก็ใส่เลขสุ่มไปสักตัวหนึ่งมันก็จะขอ permission ให้เราจากนั้นเราก็จะไปเขียนโค้ดต่อนี่เลยนะครับปุ่มนี้จะชื่อว่า
Report เนาะ Set on Click Listener โอเคนะครับก็เราจะดัมป์ข้อมูลออกมานะครับอยากได้เรียงแบบไหนดีนะครับอยากได้เรียงแบบไหนดีนะครับเอาเรียงตาม ID แล้วกันนะครับสวยดีนะครับวานะครับเคอร์เซอร์เท่ากับเมื่อกี้ดาต้าเบสผม db.rawquery นะครับ query ผมคือ select id นะครับเอา id meter id meter value date time ต้องชื่อว่า time stamp form water datawater data พิมพ์ติดกันชื่อ table นะครับเรียงตาม ID พารามิเตอร์สุดท้ายป้อนแนวไปโอเคมันก็จะ query มานะครับสเต็ปต่อไปเราจะไปเปิดไฟล์ไว้รอนะเปิด text file ไว้รออันนึงไฟล์เท่ากับไฟล์ไปดึง SD card นะครับ environment. get external storage directory นะครับ get external storage directory to string บวกกับชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวไฟล์อยู่บน SD card เอาชื่ออะไรดีผมชื่อ my db export แล้วกัน .csv นะครับ my db export .csv order by ตก by ไปนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันเช็ค SQL command ให้ด้วยนะครับ IDE ตัวนี้โคตรเจ๋งนะครับก็เดี๋ยวอะไรผมสร้างไฟล์แล้วต่อไปก็ output get ไอ้ไฟล์ output stream นะครับว่าเอาเท่ากับไฟล์ output stream output stream แล้วก็ไปดึงไฟล์ออกมาเมื่อกี้ประกาศไว้เมื่อกี้ละเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็บรรทัดแรกเราเขียนหัวตารางแล้วกันนะบรรทัดแรกผมจะเขียนออกไปนะครับoutput file นะครับ dot write อันนี้เป็นหัวตารางนะครับหัวตาราง id นะครับ meter id แล้วก็สุดท้ายคือ meter value มีอันนึงนะครับ time stampโอเค time stamp แล้วก็ปัดบรรทัดนะครับปัดเป็น slash n แล้วกันนะครับ right ผมต้อง convert ให้เป็น byte array นะครับเพราะว่าคำสั่งนี้มันเป็น binary นะครับผมต้องเป็น to byte array มีไหมเอ่ย byte array มีนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวภาษาธรรมดานะผมจะไม่ใส่ encoding ละโอเคจากนั้นก็วนลูปนะครับเราจะใส่ data ละนะครับว้าวเขียนเหมือนเดิมนะครับ dot move next ในลูปให้ทำไรนะครับก็เอาไฟล์มาเขียนนะครับจงผมทำสตริงก่อนดีไหมนะใส่ไปเลยแล้วกันนะครับเอา output fileright ตัวแรกนะครับก็ใส่สตริงไว้แล้วกันเพราะเดี๋ยวมันเป็น CSV นะครับต้องใส่คอมม่าด้วยตัวแรกก็เป็นเคอร์เซอร์นะครับ .getString
ฟิลศูนย์นะครับจากนั้นก็คอมมา1ทีนะครับก็ไปดึงฟิลถัดไปนะครับฟิลที่1ถัดไปนะครับสตริงฟิลที่2หมดยังเอ่ยมี ID มิเตอร์ ID อะไรวะถัดมาก็จะเป็นค่าเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือ time stamp นะครับถัดตรงนี้แล้วกัน time stamp get string ฟิลที่3แล้วก็อย่าลืมปัดบรรทัดนะครับ backslash n นะครับแล้วก็แปลงให้มันเป็น byte array นะครับไปอะไรเรียบร้อยมันก็จะวนลูปเขียนเขียนไปเรื่อยๆแต่ผมไม่ชัวร์ว่า SD card มันจะพอไอ้ RAM มีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมสั่งฟลัดด้วยนะครับมันจะได้เขียนลงมาจริงๆนะครับเอ๊ะไรติดอะไรเอ่ย dot write byte arrayนันพลิงเอ๊ะผมส่งบนไบต์อะไรแล้วนี่ to byte array โอเคนะผมเจอละมันไปหั่นสตริงตรงนี้นะครับแย่ละมันไปหั่นสตริงผมนะครับผมจะต้องให้มันเป็นเส้นเดียวนะครับหั่นไม่ได้นะครับถ้าหันเดี๋ยวใบอะเรมันหลุดผมจะทำไงดียาวผมไปปัดบรรทัดตรงนี้แล้วกันนะครับ ผมปัดบรรทัดตรงนี้แล้วกันนะครับดูเอาก็ได้มั้งนะครับผมปิดตัวนี้ก่อนอ่ะพออยู่นะพอเห็นอยู่นะครับโอเคแล้วผมก็สั่ง flush มันพอ flush เรียบร้อยลูปอยู่นี้นะครับก็เขียนไปเรื่อยสุดท้ายก็ปิดไฟล์นะครับปิดไฟล์ close เดี๋ยวเราจะแจ้ง user สักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ไฟล์ถูกเขียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำ toast dialog แล้วกันนะครับง่ายที่ผมเจอที่ผิดละนะครับผมไปเรียกผิดเลย์เอาท์นะครับเพราะว่าไอ้หน้าจอรีพอร์ตตัวเนี้ยมันจะต้องไอ้ปุ่มนี้มันคือนะไอ้ปุ่มนี้มันชื่อ F button Excel นะผมไปเรียกผิดอันนะครับพอไปกดปุ๊บมันเลยไม่มีนะเพราะว่าหน้าจอนั้นไม่ได้ถูกเรียกขึ้นมานะครับผมเปลี่ยนเป็น button Excel โอเคนะครับก็เมื่อกี้ผมสังเกตว่าดัตเตอร์เบสนะครับวอเตอร์มันไอฟิวเลขมิเตอร์มันชื่อมิเตอร์ ID นะครับไม่ใช่ ID เฉยๆนะครับ ID เฉยเป็นลำดับการ insert database นะครับเดี๋ยวผมไปแก้ตัวนี้เป็นมิเตอร์ ID นะครับมันจะได้เรียงถูกต้องนะครับตามเลขมิเตอร์นะครับร้อยนะครับผมก็กด runโอเคสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับรีพอร์ตโอเคข้อมูลมีครบนะครับก็กด export นะไฟล์ is saved นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูไฟล์นะครับว่ามาหรือเปล่านะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตัว ADB นะครับเพื่อไปดึงตัวโปรแกรมที่ใช้ในการโอนไฟล์ออกมานะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นโทรศัพท์จริงคุณก็สามารถจะเข้าไปที่ SD card แล้วก็เอาไฟล์นั้นเนี่ยนะครับโยนผ่านไลน์ผ่านอะไรก็ได้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับ
แต่ว่าในเอมูเลเตอร์นะครับมันไม่มีนะครับก็ผมก็จะเข้าผ่านตัว ADB Shell นะครับตัว SDK ผม install ไว้นะครับใน Android Studio แล้วก็ SDK นะครับมันหาโฟลเดอร์ชื่อ Platform Tool นะครับข้างในจะมีโปรแกรมชื่อ ADB อยู่นะครับผมจะใช้ Power Shell ในการเรียกนะครับก็กด Shift นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับจะมี Open Power Shell Window Here ก็กดเข้าไปนะครับผมขอเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าไฟล์มีอยู่หรือเปล่านะครับก็ ADB Shell ก่อนกด Enter นะครับใครที่เปิด Emulator หลายตัวนะครับปิดให้เหลือตัวเดียวนะครับนะครับโทรศัพท์เสียบไว้หลายเครื่องก็ดึงออกให้หมดนะครับเหลือแค่ตัวที่เราต้องการจะทดสอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าไปผิดเครื่องนะครับก็กด Enter นะครับไฟล์น่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ SD card นะครับนี่เห็นไหมครับ MyDB Export อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ออกมานะครับก็ Exit ออกมาก่อนผมจะไปไว้ที่ DiceTemp นะครับก็ ADB Pool ชื่อไฟล์นะครับ SD card อยู่ใน SD card MyDB Export ต้องเขียนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้ตรงตามชื่อไฟล์เลยนะครับอันนี้มันเป็นยูนิคนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันโหลดไม่ได้นะครับเอาไว้ที่ dice:temp ไฟล์ชื่อว่า mydb export mydb export.csv โอเคดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับใช้เวลาน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูไฟล์นะครับว่า Excel เปิดได้จริงหรือเปล่านะครับอยู่ได้ C temp นะครับโอเคนะ mydb export นะครับผมจะเอา Excel เปิดนะครับโอเคเรียบร้อยเปิดได้นะครับแบ่งฟิลตรงนะครับวันเดือนปีถูกต้องนะครับต้องนะครับแต่ว่าไทม์โซนโทรศัพท์ผมไม่ได้ตั้งนะครับมันเลยเป็นตีสี่นะครับไม่ได้ตั้งไทม์โซนในตัวโทรศัพท์ไว้นะครับก็เลขมิเตอร์ก็เรียงตรงถูกต้องนะครับเลขนะครับเลขตามมิเตอร์นะครับเรียงตรงเลขคอร์ดก็เรียงไปเรื่อยก็ถูกต้องนะเพราะว่าเราสั่งให้มันออเดอร์บายมิเตอร์ไอดีนะครับค่าก็จะตามนั้นนะครับก็สำหรับตัวการเขียน SQLite นะครับบนโทรศัพท์ Android เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่สร้างดัตเตอร์เบสเลยนะครับเอาข้อมูลเข้านะครับทำรีพอร์ตมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข delete record นะครับจนสุดท้ายดัมข้อมูลทั้งหมดนะครับมาอยู่ในฟอร์แมตของ CSV เพื่อจะโยนเข้ามาใช้งานต่อใน PC ไม่ว่าจะเป็นใส่ใน Excel หรือก็แล้วแต่เราจะเอามาใช้นะครับก็จบนะครับจะจบลงที่ตัวแบบนี้นะครับ